จันดับ5วันเกิดรับทรัพย์16เมษายน2567พร้อมตรวจดวงคร่าวๆให้ด้วยครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel อยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองครับวันนี้จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์ในวันที่16เมษายน2567นะครับก็สำหรับตัวเลขนะครับสื่อนำโชคเคล็ดลับเสริมดวงต่างๆนะครับเลขเด่นนะฮะก็ท่านสามารถรับชมได้ในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับหมอแมนทำคลิปลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีคลิปเลขยามนำโชคและเลขดาวเด่น6ตัวเป็นซีรีส์ตัวเลขนะครับในแต่ละสูตรนะต้องบอกงี้นะครับนะตัวเลขในแต่ละสูตรแต่ละศาสตร์นะครับแบ่งแยกกันมาท่านสามารถรับชมได้ทุกคลิปแล้วนะครับในส่วนวันนี้มาจัดอันดับกันว่า5วันเกิดนะครับที่โดดเด่นกว่าเพื่อนมีเกณฑ์จะรับทรัพย์ในวันที่16เมษายนนี้เนี่ยจะมีผู้ที่เกิดวันใดบ้างนะครับแต่วันนี้เช่นเคยนะครับนะแฟนๆ เลขวันเกิดหรือแฟนๆจัดอันดับ5วันเกิดจะรู้ว่าเป็นคลิปที่หมอแมนมาเช็คดวงให้ทุกท่านครบตั้ง8วันนะครับจะจัดอันดับกันด้วยว่าในงวด16เนี่ยคุณมีเกณฑ์หรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะตรวจดวงคร่าวๆให้แต่ละท่านด้วยนะครับว่าช่วงนี้เจอกับอะไรต้องระวังอะไรและโดดเด่นเรื่องอะไรนะครับก็ถือโอกาสตรวจดวงกันไปเนาะนะแฟนๆจะรู้ดีนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้กับหมอแมนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนต่างๆครับหมอแมนเชิญชวนให้กดไลค์นะครับช่วยกดไลค์เยอะๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันการกดไลค์จะช่วยดันนะครับให้คลิปเนี่ยเพิ่มการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับเอาครับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับกับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์16เมษายน2567พร้อมการตรวจดวงให้คร่าวๆด้วยนะครับเรามาที่อันดับที่5ก่อนนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับพุธกลางคืนหรือว่าพุธราหูนะครับพุธกลางคืนหรือพุธราหูเนี่ยจริงๆนะช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังเลยเนี่ยมันมีอยู่มากมายหลายอย่างเหมือนกันอย่างแรกเนี่ยจะต้องเจอกับเรื่องของเอกสารสัญญาใบคำร้องต่างๆใบร้องเรียนต่างๆใบโนติสต่างๆต้องแก้ไขในเรื่องของงานเอกสารเรามัดระวังการผิดพลาดในเรื่องการสื่อความการสื่อสารกับคนรอบข้างเนี่ยบางทีเราพูดอย่างหนึ่งเขาแปลไปอีกอย่างหนึ่งคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องบางทีคุยกันคนละภาษาแต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศหรือใช้ภาษาต่างประเทศอยู่ตลอดมันเป็นการแก้เคล็ดได้ในระดับหนึ่งนะครับเอกสารต่างๆบางทีอาจต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับการแก้ไขพลิกแพลงดัดแปลงซิกแซกนะฮะพูดกันตามตรงแบบไม่โลกสวยนะครับมันมีเรื่องพวกนี้อยู่บางทีอาจต้องมีนอกมีในนะมีใต้โต๊ะมีอะไรอย่างนี้นะครับมันจะต้องมีซิกแซกครับสำหรับคนวันพุธกลางคืนช่วงนี้ต้องเป็นแบบนั้นครับเรามาระวังการใช้จ่ายไปกับเรื่องของการฟุ่มเฟือยนะสิ่งของที่มันไม่ได้จำเป็นหรอกแต่ว่าเราอยากจะซื้อนะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลแบบนี้บางทีอดไม่ได้เดี๋ยวไปกินอะไรแพงๆซื้ออะไรแพงๆนะบางทีมันจะกระเป๋ารั่วสักนิดนึงสำหรับคนวันพุธกลางคืนนะแต่ข้อดีคืออะไรรู้ไหมเซนดีลางสังหรณ์แม่นคนพุธกลางคืนช่วงนี้นะจะเซนดีนะลางสังหรณ์แม่นสังหรณ์อะไรก็มักจะเป็นจริงนะครับบางทีถึงขนาดที่ว่ามีสัมผัสพิเศษนะครับได้ยินบางอย่างเห็นบางอย่างสัมผัสได้ในบางอย่างนะครับจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของจิตวิญญาณเรื่องราวของเซนส์ญาณอย่างรู้นะครับแต่ข้อดีก็คืออะไรรู้ไหมมันก็มีสิทธิ์จะได้โชคมีสิทธิ์จะได้โชคเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับโดยถ้าเกิดนะคนนั้นพูดกลางคืนนะคุณได้มีโอกาสไปวิปัสสนากรรมฐานไปปฏิบัติธรรมนะสวดมนต์ต่างๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันอินเนอร์มากกว่าปกตินะครับในช่วงนี้เซนส์จะดีลางสังหรณ์จะแม่นนะครับสังหรณ์จะแม่นยำนะฮะเพราะนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้โชคจากสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือแม้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือด้วยนะเข้าวัดไปลองไปเสี่ยงเซียมซีดูลองไปทำอะไรที่มันมีตัวเลขในวัดนะบางทีจะเป็นโชคเป็นลาภให้เราได้นะเนี่ยดวงวันพุธกลางคืนน่ะจะเป็นแบบนี้นะครับ
ช่วงนี้อาจจะมีข้าวของชำรุดไม่ว่าจะเป็นของในบ้านหรือว่ารถยนต์อะไรเงี้ยอาจจะชำรุดเล็กๆน้อยๆไม่เยอะชำรุดเล็กๆน้อยๆบางทีเป็นข้าวของในบ้านหรือคอนโดหรือในที่ดินของเราจะมีชำรุดทรุดโทรมบ้างก็แก้ไขกันไปบางทีอาจจะไฟดับไฟขาดในบ้านนะครับก็เป็นเรื่องแบบเบสิกแต่ว่าก็มาบอกมาเตือนกันเนาะว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกนะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับนะโดยภาพรวมดวงชะตาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ก็พอเอาตัวรอดได้แต่จะเน้นในเรื่องของการทำอะไรแล้วเน้นการเป็นผู้ตามต้องนิดนึงคือไม่ต้องไปนำมากไม่ต้องไปเฉิดฉายไม่ต้องไปแสดงตัวมากนะครับเน้นว่าการอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่เงียบๆนะอยู่แบบอยู่แบบทำงานของเราทำหน้าที่ของเราไปแบบเงียบๆสบายๆจะดีกว่าไม่ต้องมีตัวตนอะไรมากในช่วงนี้นะสำหรับคนวันพุธกลางคืนนะครับฝากในเรื่องของเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยวันพุธกลางคืนก็ไปทำเกี่ยวกับบทสวดมนต์นะออกทรัพย์ปัจจัยในการจัดพิมพ์จัดสร้างบทสวดมนต์จะดีนะครับพุธกลางคืนครับถูกจัดไว้อันดับที่5นะครับต่อมาอันดับที่4ครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นะครับก็จริงๆก็จะมันก็ต้องท้ายแหละว่าดีอ่ะนะถึงแม้มันจะมีจุดที่ตำหนิอยู่บ้างอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆก็มีบ้างนะครับแต่ถามว่าทำไมต้องถ่ายโอ้โหอาทิตย์เนี่ยไปสถิตโภคาพันธุลาภะเนี่ยในศาสตร์เลข7ตัวนี้ชัดเจนเลยว่าในเรื่องของโชคลาภเนี่ยมีสิทธิ์แต่ครั้งนี้เนี่ยฐานของดาวเป็นกำลังอังคารอาทิตย์กับอังคารเนี่ยเป็นคู่ศัตรูนะหมายถึงว่าเวลาจะได้อะไรมาเนี่ยบางทีต้องออกแรงหน่อยออกแรงนิดนึงต้องพยายามนิดนึงต้องขวนขวายหน่อยมันไปสอดคล้องกับดวงดาวที่ดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในราศีเมษในวันที่16เนี่ยแล้วได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดมหาอุดนี่คือแข่งอะไรก็ไม่แพ้แต่ด้วยคำว่าแข่งอะไรก็ไม่แพ้เนี่ยมหาอุดคือดาวแห่งการต่อสู้สู้แล้วชนะสู้แล้วรวยเห็นไหมเพราะนั้นคนวันอาทิตย์เนี่ยคุณลองซื้อเลขเก่าๆดูก็ได้นะครับลองซื้อเลขอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสมมติว่ายวดยานนะยวดยานที่ซ่อมบำรุงหรือว่าต้องเสียเงินเมนเทนแนนซ์ช่วงนี้ซื้อตรงนี้เลยนะครับอะไรที่เราต้องบุกบั่นฝ่าฟันอะนะลองซื้อเลขตัวนั้นมาไอสิ่งที่บุกบั่นฝ่าฟันมันก็สำเร็จนะบางทีแต่บางทีเราอาจจะมีลาภลอยเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งไม่แน่บอกไม่ได้นะแล้วแต่บางคนนะวาสนาแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับมีสิทธิ์นะครับคนวันอาทิตย์ช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ช่วงครึ่งเดือนแรกคุณอาจจะทำอะไรได้ไม่ถนัดถนีสักเท่าไหร่แต่หลังจากครึ่งเดือนหลังนะตั้งแต่13เป็นต้นไปนะสามารถที่จะหยิบจับอะไรแล้วเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นอุปสรรคใดๆนะที่คุณเคยทำไม่สำเร็จนะที่คุณรู้สึกว่ามันผ่านไม่ได้เนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยยาวไปจนถึงช่วงครึ่งเดือนหลังเมษายนเนี่ยยาวไปถึงครึ่งเดือนแรกของพฤษภาคมเนี่ยมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จมากๆโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนเนี่ยมันเหมือนจะมีพลังแฝงพลังพิเศษมาช่วยเหลือคุณทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จแก้ปัญหาได้สามารถที่จะขยับขยายสามารถก้าวหน้าได้คนวันอาทิตย์ช่วงนี้น้ำขึ้นให้รีบตักนะครับตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆคิดอะไรอยากทำอะไรรีบทำครับรีบลงมือครับมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงนะครับสิ่งที่ต่อสู้มามีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะเอาใจช่วยมากๆเพราะเป็นจังหวะที่ดีมากๆคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนตั้งแต่วันที่13เมษายนคุณเปรียบเสมือนว่าคุณจะมีลมใต้ปีกที่แรงพอนะช่วยพัดทำให้คุณบินสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นลุยนะอยากทำอะไรลุยครับช่วงเดือนเมษายนนี้ลุยให้เต็มที่นะครับเคล็ดลับสมดวงซะหน่อยอย่างแรกไปทำเกี่ยวของมีคมใบมีดโกนเข็มฉีดยามีดผ่าตัดอย่างที่สองถ้าร่างกายไหวไปบริจาคเลือดรับรองปั้วปังนะครับโควาทิครับจัดไว้ดับที่4ต่อมาดับที่3ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีวันครูวันครูคนวันพฤหัสเนี่ยบอกแม่ทายเนี่ยหลายๆครั้งนะทายดีทายดีมากๆนะดวงจะร่ำรวยนู่นนี่นั่นนะครับรอบนี้ก็ยังทายดีถึงแม้ว่าต้องบอกว่าพฤหัสเนี่ยดวงนะไปอยู่ที่ธนังตนุมรณะบางคนอาจจะมองว่าไม่ดีกลัวนะมรณะเนี่ยมันน่ากลัวคำว่าดวงมรณะจริงๆไม่ได้น่ากลัวหรอกดวงมรณะมรณะแปลว่าการเดินทางมรณะเนี่ยแปลว่าการเจ็บป่วยก็จริงแปลว่าความเป็นความตายนะแต่แปลว่าการเดินทางแปลว่าการพัดถิ่นแปลว่าการเปลี่ยนแปลง
การตายจากเหมือนการตายจากที่เก่าไปสู่ที่ใหม่การตายจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่การตายจากงานเก่าไปสู่งานใหม่มันมีตั้งหลายความหมายและที่ต้องทายว่าดีเนี่ยเพราะว่าฐานของดาววันนั้นตกมหาอุดด้วยมหาอุดเนี่ยอย่างที่หมอแมนบอกว่าดาวอาทิตย์ตกมหาอุดเมื่อสักครู่เนี่ยพฤหัสเนี่ยมีดาวมหาอุดมาประคองเพราะนั้นเนี่ยแข่งอะไรก็ไม่แพ้ได้รับการสนับสนุนนะจากคนรอบข้างโดยถึงตัวคุณเองด้วยนะตัวคุณเองก็มีความสามารถมีความรู้มากพองานอาจจะหนักภาระอาจจะเยอะบางทีอาจจะต้องรับภาระจากคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่ต้องรับภาระแทนคนอื่นบางทีอาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือแม้ทั้งคนในครอบครัวถ้าคุณมีเจ้านายผู้หญิงเจ้านายผู้หญิงจะสั่งงานโคตรเยอะเลยช่วงนี้นะทำใจหน่อยนะหรือว่าถ้าคุณเรียนอยู่แล้วมีอาจารย์เป็นผู้หญิงนะโอ้โหช่วงนี้นะดวงเหมือนกับแบบว่านะเจ้านายผู้หญิงหรืออาจารย์ผู้หญิงเนี่ย เล่นเราหนัก เล่นเราหนักหน่อยแต่คุณเอาอยู่ตัวกระบวนท่าเพราะว่าคุณมีดาวมหาอุดมาช่วยอยู่นะครับนะแล้วก็คิดอะไรได้ทำเลยอย่ารีรอนะครับบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าการตัดสินใจครั้งแรกเนี่ยมักจะดีที่สุดต้องใช้คำนี้สำหรับคนวันพฤหัสในช่วงนี้คิดจะทำอะไรนะพอเจอปัญหามาคุณฉุกคิดปุ๊บเฮ้ยแก้แบบนี้ทำเลยแบบนั้นอย่าคิดเยอะนะให้คิดเร็วทำเร็วนะคนวันพฤหัสช่วงนี้ต้องเป็นแบบนี้นะครับนะก็ว่ากันไปนะครับเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยพฤหัสให้ไปทำสังฆทานยาไปทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคต่างๆนะครับช่วยคนป่วยเนี่ยจะดีนะครับถูกจัดไว้ในอันดับที่3ครับต่อมาอันดับที่2ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันจันทร์คนวันจันทร์ครับวันนั้นเนี่ยสลากออกในตรงกับวันอังคารทักษะของวันเนี่ยวันจันทร์ไปตกกาลกิณีแล้วถ้าดูโดยพื้นฐานทั่วไปโดยเผินๆเนี่ยจะมองว่าไม่ดีเนาะแต่ในยามสลากออกเนี่ยออกยามพฤหัสยามคุรุส่งผลให้คุณภาพของดาวจันทร์เนี่ยไปตกปูระแปลว่าเข้มแข็งมั่นคงยืนยงยาวนานมีหลักมีฐานความมั่นคงครับแล้วมูระแปลว่าของเก่าๆบางทีคุณอาจจะไปซื้อเลขเก่าซื้อลอตเตอรี่กับเจ้าเก่าๆที่คุณเคยซื้อนะย้อนกลับไปซื้ออะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเก่าๆนะครับ ซื้อเลขอายุแฟนเก่าอะไรนะครับรอเล่นนะเป็นอย่างนั้นนะครับคนจันทร์เนี่ยไปดูโชคเกี่ยวกับบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาคนที่อายุอ่อนกว่านะครับทำบุญเกี่ยวกับเด็กบางทีเนี่ยไปบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนบ้านเด็กกำพร้าอะไรต่างๆเนี่ยสามารถนะทำบุญตรงนี้แล้วเอาเลขตรงนี้มาลุ้นมาเสี่ยงได้แล้วทำบุญตรงนี้เสริมดวงนะเสริมดวงอย่างดีนะครับถ้าคุณมีรถหรือมีบ้านที่ชำรุดเสียหายทรุดโทรมคุณสามารถเอาเลขเกี่ยวกับรถหรือบ้านนะที่อยู่หรือยอดยานเนี่ยมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นกาลีวันนาวังกาลีเนี่ยนาวังอ่ะนาวังแปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยหรือรถยนต์นาวังกาลีก็คือไอ้ของที่บอกมาเนี่ยบ้านที่อยู่อาศัยรถยนต์เนี่ยมันมีปัญหาหรือมันถูกแก้ปัญหาตอนนั้นถูกซ่อมแซมนะครับหรือคุณมีการเปลี่ยนแปลงรถเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยช่วงนี้เอาเลขมาซื้อเลยมีสิทธิ์จะถูกสูงเลยนะครับแล้วก็เคล็ดลับสมดวงอย่างที่บอกไปทำเกี่ยวกับเด็กพิการเด็กพิการซ้ำซ้อนเด็กกำพร้าต่างๆเนี่ยนะครับไปอุปถัมภ์เด็กเนี่ยอย่างนี้จัดดีนะครับคนจันทร์ครับจัดไว้อันดับที่2เอาละครับเราเข้าสู่นะครับแชมเปี้ยนของเรานะครับโอ้โหวันนี้นะแล้วก็หลังจากพูดถึงอันดับ1ไปเนี่ยเช่นเคยนะครับก็เหลืออีก3วันที่เราจะพูดถึงในเรื่องของดวงเช่นเดียวกันนะครับเรามาที่อันดับ1ก่อนอันดับที่1ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันศุกร์ครับสุขหันษาเออนะครับสุขหันษาโสรสมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาดาวศุกร์นะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีในเลข7ตัวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งปิดตานะครับเขาเรียกว่ามีดวงแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มโทษคุ้มภัยอยู่ในตำแหน่งกระดุมพระแปลว่าจะได้เงินอยู่ในตำแหน่งสุภะแปลว่าพบกับความก้าวหน้าฐานของดาวนั้นโสรสครับเป็นดาวคู่สมพลแปลว่าสำเร็จแต่ดาวโสรสในดวงเนี้ยนะในดาวเนี้ยประกอบไปด้วยอาทิตย์และศุกร์
ความหมายคือสำเร็จเรื่องการเงินครับสำเร็จเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่แค่รวยนะดาวโสรถนี่คือมั่งคั่งนะเขาเรียกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบมาตรฐานดวงดาวอะระดับของดวงดาวเนี่ยดาวโสรถเนี่ยระดับเจ้าสัวไม่ธรรมดานะครับฐาน8ฐาน9เนี่ยตกอัตมะอัตตะโอ้โหบางทีโชคลาภอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องไปคว้าที่ไหนไกลนะหรือต่อให้ไปที่ไกลๆก็มีสิทธิ์จะได้โชคลาภได้เช่นถ้าคุณไปต่างประเทศมีสิทธิ์ไปคว้าโชคลาภจากต่างประเทศได้แล้วก็มีสิทธิ์เดินทางต่างประเทศด้วยในช่วงนี้นะครับมีสิทธิ์ได้เงินครับมีสิทธิ์ที่จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่คุณเคารพนับถือนะการไปมูเตลูต่างๆหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวต่างประเทศถ้าคุณได้ไปไหว้พระขอพรที่ต่างประเทศใครไปฮ่องกงมาเก๊าต่างๆเนี่ยประเทศทางเอเชียเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมีที่ไหว้พระขอพรดีมากๆนะครับประเทศไทยก็ดีไม่ได้ว่าไม่ดีแต่พูดถึงว่าดวงดาวไปสถิตตำแหน่งสุภะซึ่งแปลว่าต่างประเทศเพราะนั้นก็เลยเน้นไงว่าถ้าคุณได้ไปต่างประเทศนะให้เก็บเกี่ยวนะสถานการณ์ตรงนี้มาเป็นโชคเป็นลาภได้นะครับแล้วคนวันศุกร์เนี่ยบอกอย่างหนึ่งช่วงนี้นะดาวเนี่ยไปสถิตเป็นมหาอุดนะครับแล้วก็อยู่คู่กับดาวหลายดวงนะครับคนวันศุกร์เองเนี่ยก็จะมีบริวารเยอะมีคนที่เข้าข้างเยอะเลยถึงแม้ว่าคุณอาจจะเฉิดฉายหรือแสดงตัวไม่ได้มากบางครั้งหลายๆอย่างต้องปิดทองหลังพระต้องยอมนะครับต้องเป็นผู้ช่วยต้องเป็นกองหนุนต้องเป็นคนที่อยู่ในเงาแต่ไม่ต้องกลัวสิ่งดีๆครับจะบังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกตัวมากนักแต่สิ่งดีๆจะมาถึงเราเช่นผลงานที่บังเกิดขึ้นถึงเราอาจจะไม่ได้ออกตัวนะฮะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะมองเห็นจะรู้ว่าเรานั้นมีส่วนสำคัญในผลงานนั้นนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนปิดทองหลังพระบางทีคนภายนอกไม่รู้แต่คนข้างในรู้ครับนะจะเป็นแนวนี้ครับแล้วดวงดาวสถิตมหาอุดดาวศุกร์เองเนี่ยเป็นตัวแทนของโภคทรัพย์และเงินสดเมื่อดาวดวงนี้เป็นมหาอุดแสดงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะพิชิตชัยชนะเกี่ยวกับเรื่องโภคทรัพย์และเงินสดครับในเลข7ตัวดาวยังมาเกาะโสรถอีกแปลว่าความมั่งคั่งเองนะครับจะเอาอะไรดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะทักษะของวันเนี่ยในทักษะวันเนี่ยไปตกอุตสาหะแปลว่าต้องขวนขวายต้องพยายามแต่ในยามที่สลากออกเนี่ยดาวศุกร์ไปตกเดชแปลว่าฤทธิ์เดชแปลว่าศักยภาพความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สำเร็จได้ครับดวงดาวคุณภาพดีฮะดีถือว่าดีมากๆสิ่งที่ต้องระวังมีแค่เรื่องของบางทีเพื่อนบางคนอาจจะทำให้เราเสียหายเสื่อมเสียสร้างปัญหาให้เราได้บางคนเน้นว่าบางคนเพื่อนหรือญาติพี่น้องบางคนนะครับจุดที่สองก็คือ เรื่องของการใช้อารมณ์บางทีอาจจะซื้อของด้วยอารมณ์กินอาหารอันนั้นด้วยอารมณ์ซื้อเสื้อผ้าตัวนี้ด้วยอารมณ์ ใช้จ่ายด้วยอารมณ์นะครับก็ระวังนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณมันไม่เหลือบ่าวแรงมันไม่ได้ทำให้คุณแบบเสียหายมากขนหน้าแข้งไม่ร่วงจะไม่ว่ากันเอาเงินไปซื้อความสุขบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเฮ้ยเราเงินน้อยแล้วเราจะไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวอันนี้ก็ไม่สมควรนะครับเพราะฉะนั้นดูที่ความพร้อมของแต่ละคนเป็นหลักก็แล้วกันแต่โดยรวมแล้วมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนครับคนวันศุกร์เคล็ดลับสมดวงอย่างแรกไปทำเกี่ยวของกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างที่2หาโอกาสไปกราบสักการะขอพรพระศรีวลีจะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยครับเสริมโชคลาภเสริมชีวิตเสริมเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในช่วงนี้สุดๆเลยครับคนวันศุกร์ครับจัดไว้อันดับที่1ฮะโอ้โหนะเป็นไงบ้างครับนะชื่นชอบกันหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้คอมเมนต์บอกกันหน่อยถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องของการตรวจดวงชะตาวันเกิดแบบนี้จัดอันดับวันเกิดแบบนี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันก็เป็นกำลังใจให้กับหมอแมนได้แหละกดไลค์กันกดติดตามกันคอมเมนต์พูดคุยชื่นชมกันแค่นั้นพอแล้วนะครับนะต่อครับเราเหลืออีก3วันนั่นคือวันอังคารวันเสาร์วันพุธกลางวันนะครับแล้วบอกไว้ก่อนว่าถึงแม้ว่าทั้ง3วันเนี่ยจะไม่ได้จัดอันดับเอาไว้ก็จริง
แต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะหมดโอกาสนะหลายๆครั้งที่เลขเนี่ยมันมาออกเนี่ยก็คือวันเกิดที่ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นี่แหละเลขมันชอบมา นะครับมีอยู่ช่วงนึงเข้า 4-5 งวดติดเลยเข้าเลขวันเกิดที่ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับแต่จริงอยู่ในช่วงหลังๆเนี่ยมันก็จะเข้าวันที่จัดอันดับเอาไว้เข้า3ตัวนะส่วนใหญ่จะ3ตัวตรงเลยนะครับก็มาลุ้นกันแล้วกันว่าเลขคนวันไหนจะเข้าเนาะแต่การจัดอันดับเนาะก็ว่ากันไปตามแนวโน้มดวงดาวมาเดี๋ยวเรามาตรวจดวงกันนะครับว่าคนทั้ง3วันที่เหลือจะเป็นยังไงเรามาที่คนวันอังคารก่อนคนวันอังคารเนี่ยวันนั้นน่ะสลากออกในตรงวันอังคารในยามที่ออกเนี่ยอังคารเนี่ยไปตก อุตสาหะนะครับซึ่งมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยขนขวายหน่อยนะครับกันนั้นก็ตามอ่ะก็ยังไม่หมดความพยายามก็เลยมาดูซิว่าดวงเนี่ยมันเหนื่อยตามที่ทักษะเขาบอกมาหรือเปล่าปรากฏว่าโอ้โหนะถอดรหัสออกมาเลข7ตัวไปดวงชะตาไปตกอลินะครับนะไปตกทาสาถันเสาโอ้โหมันมีสิทธิ์ที่จะพลัดพรากจากเรื่องของโภคทรัพย์หรือเงินทองมีสิทธิ์จะเสียสตังค์เอาง่ายๆนะมีเรื่องให้เสียเงินบางทีเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องคนอื่นด้วยนะไม่ใช่เรื่องของเราด้วยนะหรือบางคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราเองนั่นแหละนะครับบางทีเป็นหนี้สินคนวันอังคารระวังต้องไปใช้หนี้แทนคนอื่นนะครับไปใช้หนี้แทนคนอื่นแบบที่เลี่ยงไม่ได้นะบางทีอาจจะเป็นคนในครอบครัวบางทีอาจจะเป็นเรื่องการงานเรื่องธุรกิจต้องใช้จ่ายเงินนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นการใช้จ่ายแบบปกติทั่วไปนั่นแหละแต่เป็นการจ่ายแบบปัจจุบันทันด่วนปุ๊บปั๊บไม่ทันตั้งตัวนะมีเกณฑ์รายจ่ายเข้ามาแบบฉับพลันต้องระวังนะมีเกณฑ์ต้องไปใช้หนี้แทนคนอื่นนะระวังนะหรือว่าบางทีนะถ้าคุณได้มีโอกาสเอาเงินให้กับคุณแม่หรือญาติผู้หญิงเนี่ยเชื่อไหมว่ามันเป็นการแก้เคล็ดอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยชิงไปตำแหน่งมาตาด้วยแปลว่าแม่นะครับในศาสตร์เลข7ตัวเนี่ยอังคารอยู่กับเสาเป็นคู่กระทบกระทั่งคู่ดาวแห่งการแตกหักหรือกระทบกระทั่งในจักรราศีอังคารยังอยู่กับเสาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะฮะดวงดาวเนี่ย2ศาสตร์เนี่ยการคำนวณก็ต่างกันการตั้งดวงก็ต่างกันหลักการต่างกันหมดเลยครับแต่ว่าออกมาตรงกันเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังหน่อยในเรื่องของการไปเจอศัตรูการกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างขับรถขับราบนท้องถนนบางทีเจอคู่อรินะต้องระมัดระวังนิดนึงเจออุปสรรคนิดนึงข้อดีก็คือว่ามันก็เปรียบเสมือนสิ่งที่เราต้องต่อสู้แล้วก็ต้องข้ามผ่านไปต้องบุกเบิกนะถ้าเกิดผ่านตรงนี้ไปได้ก็ดวงจะดีขึ้นบางทีอาจจะมีเรื่องไม่เข้าอกเข้าใจกับเพื่อนที่ทำงานกับญาติพี่น้องนะครับก็อดทนเอาหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยตอนนี้นะอยู่กับดาวเสาร์แล้วก็เจอโยกกับดาวอาทิตย์ด้วยนะครับในวันที่13เป็นต้นไปโยกกับดาวอาทิตย์ด้วยบางทีมันจะเจอศึกหลายด้านเนาะคนอังคารจะเจอเรื่องปวดหัวเรื่องปวดกระบาลนิดนึงในช่วงนี้บางทีอาจจะเจอทางเลือกนะ2ทางให้เลือกบ้างนะเลือกไม่ถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะโอ้โหคุณจะเก่งขึ้นนะผ่านฉลุยนะครับจะเจอสิ่งดีๆตามมานะอดทนหน่อยอดทนหน่อยสำหรับคนวันอังคารนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะเน้นไปทำเกี่ยวของมีคมแล้วก็ไปทำบุญเกี่ยวคนแก่คนเฒ่าคนชรานะครับต่อมาครับคนวันเสาร์ครับพูดต่อกับวันอังคารเลยเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยละไม้คล้ายคลึงกันครับเหมือนกันพอสมควรนะครับก็คือในเรื่องของการที่ต้องเจออุปสรรคในชีวิตนะครับเจอคนที่ไม่ชอบเจออลิเจอคู่กรณีนะต้องไปใช้หนี้ให้คนอื่นหรือว่าจ่ายเงินให้คนอื่นนะครับออกหน้าแทนคนอื่นออกรับแทนคนอื่นนะครับบางทีเกี่ยวเรื่องญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าเกี่ยวเรื่องการงานนะครับนะแต่การงานยังโชคดีคนวันเสาร์เนี่ยเปรียบเสมือนว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยมาคุ้มโทษคุ้มภัยคอยให้การสนับสนุนอยู่ถึงแม้จะเกิดปัญหาก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าล้มเนี่ยก็ล้มบนฟูกนี่คนวันเสาร์นะถ้าล้มก็ล้มบนฟูกมีดาวพฤหัสบดีมาคุ้มโทษคุ้มภัยอยู่โชคดีมากบอกเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีใครคอยอุ้มชูอยู่เนี่ย
มันมีสิทธิ์เป๋เหมือนกันนะครับช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนคู่สัญญาบางทีจะทะเลาะกับแฟนมีความตึงๆกันมีเหตุไม่สงบบางอย่างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะครับก็ระวังนิดนึงนะทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้นะแต่ว่าต้องแก้เยอะหน่อยนะรบกวนนำตรงคือดาวเสาร์เนี่ยไปเกาะดาวพุธเป็นคู่สมพลอยู่เรือนปัตตานีคู่ครองดาวพุธทิ้งไปตำแหน่งหินะเนี่ยแปลว่าต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าฐานดาวเนี่ย ตกคู่สมพลแปลว่าความสำเร็จแสดงว่าปัญหามันแก้ได้อาจจะแก้เหนื่อยหน่อยแต่มันแก้ได้นะ เกิดเหตุไม่เข้าใจกันนู่นนี่นั่นนะครับมีปัญหากันแล้วก็ต้องแก้ปัญหานะครับแต่แก้ได้ครับแก้ได้ครับยืนยันว่าแก้ได้แน่นอนแค่เหนื่อยหน่อย นะครับเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะระวังเข้าของเสียหายหรือว่าของในบ้านชำรุดช่วงเนี้ยนะ เคหังตกอังคารเสาเนี่ยนะบางทีเข้าของในบ้านจะชำรุดเสียหายนะไฟขาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยของชำรุดต่างๆเนี่ยมีนะครับหมอแม่ในคนวันเสาร์ในที่บ้านนะไฟติดดับไฟตกไฟขาดนะครับมีฮะมันมีอยู่เรื่อยนะครับมันเป็นยังไงไม่รู้นะคนวันเสาร์นะครับไอ้ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับว่าคนวันเสาร์เนี่ยดวงแข็งถึงแม้จะเจอปัญหานานประการนะบอกเลยนะเปรียบเสมือนว่าคุณมีบุญเก่าเยอะอะช่วงเนี้ยนะมีดาวพฤหัสเนี่ยมาคุ้มโทษคุ้มภัยเรื่องของการเอาตัวรอดด้วยตัวเองก็เก่งนะครับความรู้ความสามารถนะเอาตัวรอดได้เก่งนะแล้วก็สองก็คือเรื่องของคนที่สนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคอยช่วยเหลือนะอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับก็มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับอุปสรรคมีแน่นอนแต่ผ่านไปได้แก้ปัญหาได้แบบสำเร็จสวยงามนะครับสำหรับคนวันเสาร์อ่ะเน้นเคล็ดลับสมดวงเหมือนคนวันอังคารเลยอย่างแรกทำด้วยของมีคมนะครับใบมีดโกนเข็มฉีดยามีดผ่าตัดอย่างที่สองคนเฒ่าคนแก่บ้านพักคนชราไปทำนะแล้วจะดีขึ้นนะครับต่อมาครับคนวันพุธกลางวันนะพุธกลางวันนะคนวันสุดท้ายพุธกลางวันเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่ามันแบ่งรับแบ่งสู้แหละจริงๆอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันต้องระวังอ่ะมันมีเยอะกว่าอาจจะประมาณ 60% เนาะ อันดับแรกเนี่ยนะครับในศาสตร์เลข7ตัวเนี่ยพูดไปตกหินะและแปลว่าต้องแก้ไขดัดแปลงนะมีความเสียหายเกิดขึ้น1ระวังสุขภาพปัญหาในช่องคอปัญหาในหูการได้ยินนะครับการเจ็บคอต่างๆนะหรือว่าในหูเนี่ยต้องระวังนะครับ2นะครับปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองคนรักนะความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าอกเข้าใจการพูดกันคนละภาษานะครับเธอไปขวาฉันไปซ้ายเธอไปขาวฉันไปดำมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดแฟนคุณเป็นคนต่างชาติเนี่ยถือว่าแก้ตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะเพราะคุยกันคนละภาษาอยู่แล้วนะคนละวัฒนธรรมเป็นคนละชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ได้สำเร็จครับแต่ว่ามันต้องแก้ไขดัดแปลงพลิกแพงเยอะพอสมควรนะครับคนวันพุธเนี่ยนะบางทีอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นนะที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองอ่ะปัญหาเกี่ยวคนอื่นนะหนี้สินคนอื่นอะไรแบบเนี้ยนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยบางทีต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาต้องเข้าไปออกหน้ารับแทนอันนี้แอบเป็นห่วงนะครับเพราะว่าให้ระวังเรื่องหนี้สินด้วยเรื่องคดีความด้วยในจักรราศีเนี่ยดาวพุธเนี่ยเป็นนิดและเป็นปราเกษตรนิดแปลว่าเสื่อมปราเกษตรแปลว่าไม่สมบูรณ์กำลังดาวไม่ค่อยดีแถมไปอยู่กับราหูเป็นคู่ศัตรูด้วยเพราะนั้นระวังเรื่องหนี้สินระวังเรื่องการฟ้องร้องระวังเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคดีความข้อกฎหมายข้อดีก็คือการแก้ปัญหาการเทคแอคชั่นต่อสถานการณ์ต่างๆของคนวันพุธกลางวันช่วงนี้ถือว่าทำได้ดีคิดเร็วทำเร็วนะครับสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างดีและรวดเร็วข้อเสียมีอย่างเดียวบางทีเร็วเกินไปจนคนอื่นตามไม่ค่อยทันอาจจะเกิดการที่ต้องมาคอยบอกคอยกล่าวคอยอะไรกันทีหลังนะครับอาจจะเป็นนี้อาจจะถือว่าไม่ใช่ข้อเสียก็ได้นะคือสิ่งที่ต้องทำนะครับแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าอย่างน้อยๆคุณก็ยังมีที่ปรึกษานะครับยังมีอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยที่
มีทั้งคนที่สร้างปัญหาด้วยและมีทั้งคนที่ซัพพอร์ตคุณได้ด้วยนะครับเพราะนั้นหมอแมนจึงมองว่าปัญหามีแต่แก้ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็แก้ได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับไม่ว่าปัญหาเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเอกสารจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้คนนะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องหนี้สินเรื่องคดีความต่างๆสามารถแก้ไขได้ทุกเรื่องนะครับนะเสริมดวงสักนิดนึงครับวันพุธกลางวันเนี่ยอย่างแรกให้ไปทำเกี่ยวของที่เป็นคู่จะเป็นตะเกียบเป็นช้อนส้อมเป็นรองเท้านะครับที่เป็นคู่นะครับเป็นเทียนคู่เนี่ยได้2คือไปทำเกี่ยวกับระฆังเพลครับร่วมบุญสร้างระฆังเพลครับหรือกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเนี่ยลูกละ20บาทตามวัดเนี่ย3คือให้ไปทำบุญเกี่ยวกับคนแก่คนเฒ่าคนชราบริจาคของบริจาคเงินที่บ้านพักคนชราตรงนี้จะช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาได้ไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับก็ครบถ้วนนะครับโอ้โหกับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์แล้วก็การตรวจดวงให้เนี่ยครบทั้ง8วันเกิดเลยนะครับการตรวจดวงเนี่ยนะในช่วงนี้ในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถที่จะยึดเป็นแนวทางได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับนะจริงๆก็ตั้งแต่13เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ยาวไปถึงประมาณสัก14พฤษภาคมอะไรประมาณนี้เลยนะครับสามารถยึดโยงเป็นแนวทางได้นะไอ้เพื่อนๆก็กลับมารับชมกลับมาดูกันได้นะถึงผ่านช่วงสลากออกไปแล้วก็ยังกลับมาดูกันได้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเรื่องราวดวงชะตาที่นำมาฝากกันกับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับพร้อมการตรวจดวงครบทุกวันเกิดเลยนะครับท่านที่ไม่ได้ถูกจัดอันดับไว้ไม่ต้องซีเรียสนะครับท่านมีสิทธิ์จะมีโชคเหมือนกันตัวเลขของท่านมีสิทธิ์จะมาครับเพราะว่าสิ่งที่หมอแมนรู้นั้นเป็นเพียงแค่ดวงดาวและโหราศาสตร์แต่สิ่งที่หมอแมนไม่มีทางรู้นะครับก็คือบุญวาสนาส่วนตัวของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับอย่าลืมไปทำบุญตามที่บอกนะครับขอให้ท่านโชคดีมีเงินใช้มีโชคลาภเฮงๆรวยๆต้อนรับปีใหม่ไทยนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ